สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Lover รายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาในวันนี้นะครับกับผมอาจารย์จักรพันธ์ชุบไทยสงฆ์จะขอมาแนะนำในเรื่องของวิธีการทำ Pick and Roll หรือว่า Screen and Roll ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพในเกมรุกซึ่งการทำ Screen and Roll นั้นนะครับมีองค์ประกอบอยู่5ขั้นตอนเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการแข่งมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับครับเรามาชมขั้นตอนที่1กันเลยครับในขั้นตอนที่1นะครับเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการทำ create space หรือว่าการรักษา separation ก็คือช่องว่างครับระหว่างผู้ถือบอลตัวคนที่เป็น on ball นะครับกับ defender ก็คือผู้ป้องกันนะครับในช่องว่างตรงนี้นั้นนะครับเราเรียกว่า separation separation มีความสำคัญอย่างไรนะครับเป็นช่องว่างที่นะก่อให้เกิดความเหมาะสมครับสำหรับการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการการเล่น screen and roll ถ้า separation แคบเกินไปนะครับแคบเกินไปก็จะทำให้คนที่ถือบอลนะครับหรือว่าออนบอลเนี่ยนะครับเล่นลำบากนะครับการสกรีนที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักหรือเซปาเรชันนั้นกว้างจนเกินไปนะครับกว้างจนเกินไปนะก็จะทำให้การสกรีนนั้นไร้ผลนะเพราะว่าคนที่เป็นดีเฟนเดอร์เนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกสกรีนได้ดังนั้นส่วนสำคัญอย่างแรกนะครับต้องมีช่องว่างที่เหมาะสมคือประมาณ1ช่วงแขนนั่นหมายความว่าคนที่ถือบอลอยู่จะต้องสร้างพื้นที่เซปาเรชันตรงนี้ให้เหมาะสมถ้าถูกชิดเกินไปก็จะต้องปะทะนะครับหรือว่าสร้างพื้นที่ออกไปนะครับขยับเข้ามานะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับประมาณ1ช่วงแขนลักษณะนี้ครับอันนี้คือใจแรกครับองค์ประกอบแรกเลยนะครับคือการสร้างพื้นที่ create space นะครับแล้วก็รักษา separation คือช่องว่างระหว่างผู้ถือบอลกับคนป้องกันครับครับและองค์ประกอบที่2ครับก็คือเป็นองค์ประกอบของบุคคลที่เราเรียกว่าสกรีนเนอร์ก็คือผู้ที่ทำการสกรีนนั่นเองนะครับผู้ที่ทำการสกรีนนะครับหรือว่าสกรีนเนอร์เนี่ยนะจะต้องอยู่ต่ำกว่าดีเฟนเดอร์ก็คือผู้ที่ทำการป้องกันนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ทำการป้องกันอยู่นี่นะครับสกรีนเนอร์จะต้องอยู่ต่ำกว่านะครับนะเพื่อที่จะมองนะครับไปยังคนที่ทำการป้องกันและสิ่งสำคัญถัดมาก็คือต้องพิจารณามุมนะครับในการสกรีนหรือเราเรียกว่า angle of screen นะครับมุมที่เหมาะสมสำหรับการทำ pick and roll ก็คือมุมที่60องศาจากสะบักของผู้ป้องกันนะครับนั่นหมายความว่าผู้สกรีนนะครับจะเข้ามาสกรีนบริเวณสะบักนะครับมุมนี้นะตรงนี้เป็น60องศานะครับประมาณ60องศาสกรีนบริเวณสะบักตรงนี้นะครับโดยมีระยะห่างนะในการสกรีนอยู่ที่ประมาณ1ช่วงแขนนะย่อตัวลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลักษณะของการสกรีนนะครับเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมาครับวิ่งเข้ามาสกรีนนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้ผู้ป้องกันไม่สามารถติดตามนะครับผู้ป้องกันไม่สามารถติดตามการเลี้ยงนะครับของคู่ตนเองได้นะครับแล้วทำให้เกิดช่องในการให้บอลนะครับในการส่งบอลนะตรงนี้นะครับมีช่องสำหรับการส่งบอลออกไปนะครับอีกครั้งหนึ่งครับกว้างๆปังไปนะครับและในองค์ประกอบที่3ครับนะครับในองค์ประกอบนี้ยังอยู่กับผู้ที่ทำการสกรีนหรือว่าสกรีนเนอร์นะครับองค์ประกอบนี้เราเรียกว่าสปีดสกรีนครับนั่นหมายความว่าบุคคลที่ทำการสกรีนนะครับนะสกรีนเนอร์เนี่ยนะฮะจะต้องทำการวิ่งด้วยความเร็วนะครับเป็นการความเร็วที่สปีดนะครับวิ่งเข้าไปทำการสกรีนนะครับด้วยมุม60องศาและในขณะเดียวกันต้องส่งสัญญาณนะครับก็คือส่งสัญญาณมือนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าการสกรีนจะเกิดขึ้นในด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับพร้อมครับสปีดสกรีนสัญญาณไปและไปนะครับพร้อมนะครับจะเห็นว่าอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ต่ำกว่าบุคคลที่ทำการป้องกันนะครับแล้ววิ่งสปีดยกมือไป
ครับและองค์ประกอบที่4ครับนะเป็นองค์ประกอบสำคัญครับก็คือการโรลนั่นเองหรือการหมุนตัวนะครับซึ่งการโรลเนี่ยนะครับต้องทำให้อยู่ภายใต้ช่องว่างที่เรียกว่าเซปเรชันระหว่างสกรีนเนอร์กับคนที่ทำการดีเฟนสกรีนเนอร์นะครับดังนั้นครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าคนนี้นะครับคือสกรีนเนอร์นะครับคนนี้นะคือสกรีนเนอร์นะและคนนี้คือคนที่ป้องกันนะครับคนที่ทำการสกรีนนะส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการโรลได้คือช่องว่างระหว่างเขาทั้งสองคนนะครับคือช่องว่างระหว่างเขาทั้งสองคนเป็นช่องสำหรับการส่งบอลนะครับเป็นช่องสำหรับการส่งบอลนั่นหมายความว่าถ้าสกรีนเนอร์นะครับวิ่งด้วยสปีดนะครับวิ่งด้วยความเร็วนะครับก็จะทำให้เกิดช่องว่างเห็นไหมฮะแค่สปีดก็เกิดช่องว่างแล้วนะครับซึ่งช่องว่างตรงนี้เป็นช่องว่างสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เกิดการจ่ายบอลได้นะครับเรามาดูช้าๆนะครับมาดูช้าๆชัดๆกันนะฮะแล้วก็จะมีการโรต่อเนื่องเลยหลังจากที่ทำการสกรีนนะครับ1 2ไปครับช้าๆเฟสตามครับนะครับจะเห็นว่าช่องว่างเห็นไหมฮะระหว่างสกรีนเนอร์นะครับช่องว่างระหว่างสกรีนกับดีเฟนคือช่องว่างในการให้บอลเมื่อสกรีนเสร็จแล้วก็จะทำการโรนะครับการโรหรือการม้วนนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะมีพื้นฐานมาจากการทำไพวอตฟุตหรือการทำเท้าเป็นจุดหมุนนะครับซึ่งลักษณะการสกรีนแบบนี้เท้าที่อยู่ด้านในจะเป็นจุดหมุนนะครับโดยมีเท้าที่อยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้เป็นสวิงฟุตนะครับเราจะบิดสวิงฟุตเข้าด้านในนะครับเปิดช่องว่างให้เกิดการรับบอลได้นะครับบอลก็จะถูกส่งเข้าไปผ่านเซปเรชั่นช่องนี้นะครับทำให้มีพื้นที่ในการทำคะแนนนะครับเรามาชมกันครับมาชมวิธีการปฏิบัติกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะในการโรนะครับหรือว่าการหมุนเท้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญครับในการที่จะทำสกรีนแอนด์โรหรือว่าพิกแอนด์โรนะครับการโรก็คือการม้วนตัวหรือการหมุนตัวเข้าไปข้างในเพื่อรับบอลนั่นเองครับเรามาดูครับองค์ประกอบต่อไปองค์ประกอบที่5เป็นอย่างไรไปดูกันครับครับเรามาดูองค์ประกอบที่5กันเลยครับในองค์ประกอบที่5นี้ครับเป็นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่ถือบอลนะครับที่จะเล่นนั่นเองนะฮะนะครับในองค์ประกอบนี้นะครับจะมีสกรีนนะครับเมื่อมีสกรีนเข้ามาเห็นครับป้องกันมีสกรีนเข้ามานะครับนะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสกรีนเข้ามาเนี่ยนะครับจะมีตัวที่ทำการป้องกันนะของตัวสกรีนเนี่ยเขาอาจจะปิดช่องการทรงนะครับและเข้ามาขวางการเล่นนะครับเข้ามาขวางการเล่นในประเด็นที่5เนี่ยนะครับให้เราทำ attack the hip หมายความว่าโจมตีไปที่บริเวณสะโพกของคนป้องกันคำว่าโจมตีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะกดหัวไหล่และเลี้ยงนะครับทะลุช่องนะครับเข้าไปเพื่อที่จะทำการส่งให้กับเพื่อนหรือทำแต้มด้วยตนเองนะครับดูใหม่อีกครั้งครับครับก็จบลงไปแล้วครับกับ5องค์ประกอบหรือ5ขั้นตอนนะครับในการทำสกรีนแอนด์โรหรือว่าพิกแอนด์โรนั่นเองที่เราจะคุ้นหูกันนะครับองค์ประกอบทั้ง5นี้เป็นองค์ประกอบสำคัญมากนะครับสำหรับการที่จะทำให้การสกรีนแอนด์โรนั้นทรงประสิทธิภาพเราเห็นได้ว่าการสกรีนแอนด์โรครับเป็นรูปแบบการรุกที่เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับแต่เคล็ดลับในการทำนะครับอย่างที่บอกไปในวันนี้มีอยู่5อย่างเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับนั่นคือเคล็ดลับสำคัญครับที่จะทำให้การสกรีนแอนด์โรนั้นสามารถทำให้เรามีสกอร์ครับทำคะแนนในเกมรุกได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนๆร่วมทีมในการทำคะแนนได้อีกด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ครับให้ทุกคนนำไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาครับกีฬาบาสเกตบอลเป็นอีกกีฬานึงครับที่มีความสำคัญแล้วก็พัฒนาทุกท่านในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็การพัฒนาสมองด้วยนะครับก็ขอฝากให้ทุกคนนำไปฝึกซ้อมนำไปปฏิบัติหวังอย่างยิ่งครับว่าจะเกิดผลในการทำให้ทีมของท่านประสบความสำเร็จและพบกับชัยชนะแน่นอนครับสำหรับวันนี้รายการ Sport Lover ขอจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ